วัสดีครับผมชายบาร์เบอร์อุดรครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีซอยผมทรงมันเล็ดนะครับเอาอย่างละเอียดเลยนะครับวันนี้ซอยแบบให้เข้าใจกันไปเลยครับก่อนซอยก็จะมาปรับประมาณนี้นะครับดูรอบๆครับก็จะประมาณนี้นะครับก่อนซอยครับก่อนซอยเราต้องถามลูกค้าก่อนทุกครั้งนะครับว่าจะเอาด้านข้างประมาณไหนด้านหน้าประมาณไหนนะครับตอนนี้คือผมถามลูกค้าแล้วนะครับด้านหน้าประมาณคิ้วนะครับก่อนซอยผมจะฉีดน้ำเล็กน้อยนะครับไม่ฉีดเยอะนะครับหน้าประมาณคิ้วนะครับผมก็ตามเลยครับตามแบบนี้เลยนะครับนี่คือคิ้วนะครับอันนี้คือประมาณคิ้วนะครับให้เท่าคิ้วครับถ้าเหนือกว่าคิ้วก็ประมาณด้านบนนะครับทรงนี้จะเอาสั้นมากไม่ได้นะครับจะไม่เท่นะครับผมก็จะตัดแบบนี้เลยครับตัวนี้เป็นเกณฑ์แล้วนะครับก็จะตัดรอบไปเลยนะครับตรงนี้คิ้วด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับด้านข้างครับจะมาหลังใบหูนะครับตัดตรงมาเลยนะครับเห็นกะลาครอบมาเลยนะครับแล้วค่อยซอยเลเยอร์ด้านบนครับไล่ไล่ระดับออกครับเป็นการซอยยกองศาด้านบนออกครับถึงช่วงนี้นะครับเราก็ยกแบบนี้นะครับยกดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดมารอบเลยนะครับดึงแบบนี้นะครับจะได้ระดับมาเรื่อยๆนะครับระดับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จับยกเห็นไหมครับก็จะเห็นระดับมาเรื่อยๆนะครับนะครับระดับครับดูการดึงนะครับดูการดึงผมครับประมาณนี้ครับจะไม่สูงมากครับจะดึงตรงๆมาไปครับถ้าเป็นองศาก็90องศาครับองศานี้ครับให้ได้ฉากครับดึงให้ตั้งฉากแบบนี้ครับไม่ต่ำนะครับก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วครับเราก็มาเลือกด้านนี้ครับตรงนี้นะครับรอมาเหมือนเดิมครับตัดตัวปมมาเลยครับลองหูลูกค้านะครับหลังจากที่เราได้ตัดระดับไว้แล้วนะครับรอบแล้วนะครับก็ปัดเศษผมออกนะครับอ
ิดน้ำอีกแล้วครับหลังจากได้ระดับแล้วต่อไปจะเป็นการหาระดับด้านบนนะครับให้หวีช่วงนี้ครับนี่เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับทางใบหูครับโทรมาหาทางใบหูด้านนี้นะครับแยกส่วนนะครับแล้วก็บีผมมาด้านหน้าแบบนี้นะครับบีมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็แบ่งออกนะครับแบ่งให้เรียงตรงกลางตรงนี้ไว้นะครับประมาณ2นิ้วมือนะครับ2นิ้วแบบนี้ครับท่าเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางแบบนี้นะครับนี่คือจะเป็นการออกแบบละเอียดเลยนะครับใครทำตามคลิปนี้ซอยได้แน่นอนครับนี่ครับช่อนี้นะครับแล้วเรามาตัดทีละช่อตัดนะครับเพื่อหาระดับความยาวนะครับช่อนี้ขึ้นมานะครับยกขึ้นแบบนี้ครับความยาวครับประมาณ1หวีแบบนี้ครับหวีตัวนี้ครับเอาระดับตัวนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้ครับนะครับนี่นะครับก็ตัดเลยนะครับนะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับหรือยาวกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับครับยาวกว่าตรงนี้นิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ช่อที่2ครับมาเรื่อยๆนะครับนะครับไปทีละช่อไปจนถึงด้านหน้าเลยนะครับเราตรงกลางนะครับช่วยตรงกลางก็จะจับแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ระดับมาด้วยนะครับจะมาแบบนี้นะครับดูการยกนะครับยกตั้งฉากครับศีรษะนะครับช่วงศีรษะโค้งเราก็โค้งตามนะครับแบบนี้ครับเป็นการยก180องศานะครับนี่คือ180องศานะครับหลังจากที่ได้ตรงกลางตรงนี้แล้วครับให้หวีไปมาหมดเลยครับหวีมาด้านหน้าอีกรอบนึงนะครับคือได้ระดับแล้วหวีมาด้านหน้าตอนนี้ให้แบ่งตรงกลางครับทีนี้นะแบ่งตรงกลางนะครับแบ่งกลางศีรษะเลยนะครับเมื่อกี้เราแบ่งตรงช่อแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราวีมาด้านหน้าแล้วแบ่งกลางมันจะอยู่ระดับจะอยู่ที่เดียวกันนะครับตรงนี้คือระดับนะครับระดับสองข้างนะครับจะเท่ากันแบบนี้นะครับนะครับคือจะเท่ากันนะครับอันนี้จับมาเกินนี่นะครับนี่คือระดับสองข้างนะครับจะเท่ากันนะครับนี่คือเราได้ระดับ2ข้างแล้วนะครับเอาอย่างละเอียดเลยนะครับต่อไปจะเป็นการจับทีละช่อครับเอาช่อนี้ก่อนนะครับจับช่อแบบกีบส้มนะครับเอาช่อเล็กๆนะครับจับช่อแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาให้ตัดเฉียงแบบนี้นะครับนี่คือ135องศานะครับถ้าเรียกองศานะครับตัดเฉียงแบบนี้นะครับเห็นจุดตรงนี้ไหมครับจุดที่เราตัดไว้ครับดูให้ออกนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตัดเลยครับ
เอียงมือให้เท่านี้ตลอดนะครับได้ช็อตแล้วก็หวีลงมาครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านหน้านะครับทีละช็อตนะครับไกลไลน์ครับดูให้ออกนะครับเอียงแบบเท่าเดิมนะครับครับลงมาแล้วก็ไปเรื่อยนะครับจะทำช็อตใหญ่นะครับครับทีละช็อตนะครับตรงนี้นะครับจนไปถึงด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ยิงมาด้านข้างครับหลังจากได้ช่อแรกนะครับช่อแรกคือตรงนี้นะครับเมื่อกี้ครับเราก็จะมาจับเป็นช่อที่2นะครับตรงนี้ครับให้จับต่ำลงมาอีกครับเมื่อกี้จับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ให้จับต่ำลงมาแบบด้านนี้นะครับให้เอาเจนด้านข้างตัวนี้เป็นเกียร์นะครับทีนี้ครับเกียร์มุมที่ตกลงมาตัวนี้ที่เราตัดออกตัวนี้นะครับให้ดูเส้นที่สั้นที่สุดของด้านล่างนะครับทีนี้ครับเส้นที่สั้นที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาดูเส้นที่ยาวที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วให้ตัดเข้าหากันแบบนี้นะครับมันก็จะมาเชื่อมกันนะครับที่เราชอบเหมือนเดิมครับดูเส้นที่สั้นที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับและเส้นที่ยาวที่สุดของช่อนี้นะครับเราตัดมาเชื่อมกันนะครับเห็นไหมครับส่วนเกินนะครับนี่คือเป็นส่วนเกินนะครับตัดทิ้งไปเลยครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านหน้าเลยครับนี่คือเป็นการยกองศานะครับทำแค่นี้ก็ผมด้านนี้ก็จะผิวแล้วครับก็จะไม่ถือเหมือนตอนแรกแล้วนะครับก็จะผิวแล้วมาด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เริ่มจากช่อตรงนี้นะครับของด้านหน้านะครับจับที่เราช่อนะครับที่เราช่อเอียงครับดูไกด์ไลน์นะครับที่เราช่อนะครับนะครับที่เราช่อเอียงให้เอียงเท่ากันนะครับไม่ต้องทำช่อใหญ่นะครับงานจะได้ละเอียดนะครับเอียงครับจนถึงด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นช่อแรกแล้วนะครับช่อที่2จับต่ำลงมาอีกนะครับผมจะมายืนอยู่ด้านนี้นะครับทีนี้ครับผมจะมายืนอยู่ด้านหน้าครับจะได้ถนัดนะครับผมถนัดแบบนี้นะครับช่อที่ต่ำลงมานะครับจับยกขึ้นเหมือนเดิมครับให้ดูเส้นนี้มันเดิมครับเส้นที่สั้นที่สุดนะครับด้านล่างนะครับเอามาเชื่อมกับตรงที่ยาวที่สุดนะครับแบบนี้ครับทีละช่อมันเดิมนะครับนะครับนะครับมีส่วนเกินตลอดนะครับส่วนเกินคือตัดออกเลยนะครับนี่ผมจะเป็นระดับนะครับจะไล่เลเยอร์ลงมาเป็นระดับนะครับจะไม่เป็นทื่อเหมือนตอนแรกนะครับนี่ยังไม่ได้ซอยบานนะครับส่วนของด้านหลังนะครับส่วนของด้านหลังนะครับเป็นลากไซครับจับแบบนี้นะครับจับมือแบบนี้นะครับ
เพื่อให้ยกฉากออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ตัดนะครับตัดใส่เกียร์นะครับเกียร์นี้ครับเกียร์ที่เราตัดไว้นะครับตอนที่เราไล่มาตอนแรกนะครับเอียงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดอยู่เห็นเกียร์แล้วก็ตัดใส่เกียร์เลยครับนิ่มเล็มนิดเดียวครับเพราะว่าผมน้องมันได้แล้วครับอันนี้คือการซอยนะครับสำหรับการซอยก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำวิธีการซอยบางให้ดูนะครับไล่ให้ไปผมคิวนะครับอันนี้คือซอยระดับได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต่อไปแค่นี้ครับ